คือตอนนี้มันเป็นไปได้สองทางทางได้ก็คือไม่เก่าหรอกคือสร้างร่วมสมัยกันกับอยุธยานั่นแหละช่วงพุทธศตวรรษที่19-20แต่ว่าใช้อิฐในสมัยทวาราวดีมาสร้างหรือเปล่ากับอีกอย่างหนึ่งก็คือเก่ากว่าเล็กน้อยนะครับเหมือนกับเป็นเจดีย์ในสมัยก่อนอยุธยาที่วัดพระรูปสุพรรณบุรีนะครับเจดีย์นี้จะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถวัดพระรูปเนี่ยมันเป็นวัดที่สร้างในสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่19-20แต่ว่ามันจะมีเจดีย์องค์นี้ที่น่าแปลกว่าเหมือนว่าจะเก่ากว่าเล็กน้อยนะครับคือมันเป็นเจดีย์ที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมเหลือแต่ฐานแต่ว่าอิฐเนี่ยมันก้อนใหญ่มากคือคล้ายๆกับอิฐสมัยทวารวดีอะครับมีแกลบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับคล้ายๆกับอิฐในสมัยทวารวดีแล้วก็ก้อนใหญ่ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับคือที่ฐานก็เป็นอิฐก้อนใหญ่แล้วก็ที่ส่วนที่เคยเป็นเรือนและมีพระพุทธรูปคาดว่ามีพระพุทธรูปก็เป็นอิฐก้อนใหญ่เช่นกันอันนี้จะเป็นทางด้านหลังนะครับทิศตะวันตกคือเข้าใจว่ามันจะมีเหมือนกับฐานแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องจรณำและอาจจะมีพระพุทธรูปอยู่ในอดีตนะครับก็ใช้อิฐก้อนใหญ่เช่นกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นฝั่งทิศเหนือก็น่าจะเป็นช่องจารณำเหมือนกันแต่ว่าส่วนฐานของเจดีย์อันนี้เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นชุดฐานโบลูกฟัก 2-3 ชั้นนะครับแล้วมันก็เป็นศิลปะแบบอยุธยาก็คือว่ามันจะมีร่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับคิ้วที่มันเป็นบัวลูกฟักแถบก่อนอีก2ก้อนนะครับแล้วก็มันก็จะมีร่องแล้วมันก็จะเป็นบัวหงายตรงนี้บัวคว่ำนะครับแล้วก็มีร่องแล้วก็มีบัวลูกฟักแล้วก็มีร่องแล้วก็เป็นบัวหงายอันนี้มันจะเหมือนจะเป็นฐานชุดบัวคว่ำบัวหงายแล้วมีลวดบัวลูกฟักชั้นที่1ส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นที่2และขึ้นไปก็จะเป็นส่วนเรือนเพราะฉะนั้นโดยรวมมันก็เลยคล้ายกับเป็นพระปรางอะไรอย่างนั้นนะหรือเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มันร่วมสมัยกับอยุธยาตอนต้นช่วงพุทธศตวรรษที่19-20นะครับไม่ได้เก่าถึงสมัยทวารวดีไม่แน่ใจว่าเอาอิฐเก่ามาใช้หรือเปล่าตรงนี้ก็เหมือนกันคือเมื่อกี้เป็นฐานชั้นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าดูก็จะเห็นว่าเป็นฐานอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นบัวคว่ำตรงนี้เป็นร่องแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับก่อเป็นบัวลูกฟักสองก้อนแล้วก็เป็นร่องแล้วก็เป็นบัวหงายอันนี้คือฐานบัวคว่ำบัวหงายนะครับอันนี้ก่ออิฐสามก้อนเป็นบัวคว่ำแล้วก็อันนี้จะฝนอิฐให้เว้าให้มันเป็นร่องนะครับแล้วก็มีก่ออิฐ2ก้อนเป็นเหมือนกับคิ้วลวดบัวลูกฟักแล้วก็มีการฝนอิฐให้เป็นร่องอีกแล้วก็ก่ออิฐอีก2ก้อนให้เป็นบัวหงายแล้วก็ตามด้วยหน้ากระดานระเบียบแบบนี้มันเป็นบัวคว่ำลูกฟักบัวหงายก็นิยมใช้ในการสร้างพระปรางหรือว่าอาจจะมีแหวกแนวบ้างนะครับคือสร้างเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแต่ว่าใช้ฐานแบบบัวลูกฟักยกตัวอย่างเช่นวัดโพงเป็นต้นตรงนี้มันจะเหมือนมีการต่อซุ้มทางด้านหน้าออกมาทางทิศตะวันออกยื่นออกมาหน่อยนึงที่สุพรรณเนี่ยมันก็จะมีประวัติว่าคุณหลวงพ่อง่ว
เคยครองเมืองสุพรรณมาก่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ด้วยตอนนั้นก็อาจจะรับเอารูปแบบการสร้างพระปรางมาที่สุพรรณหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสงสัยจากภาพเมื่อกี้นะครับเป็นชุดฐานบัวความบัวหงายมีคาดบัวลูกฟักก็ลองมาสเก็ตเป็นเจดีย์คือตอนนี้มันเหลือแต่ฐานชั้น1กับชั้นที่2นะครับอันนี้ผมลองสเก็ตส่วนที่มันเป็นเรือนคูหาแล้วก็มีมุกยื่นออกไปทางทิศตะวันออกส่วนยอดเนี่ยจะเป็นยอดปรางหรือเป็นยอดเจดีย์ก็ได้แต่ว่ายอดพระปรางเนี่ยหลายคนคงจะนึกออกแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยลองสเก็ตเป็นยอดเจดีย์คือเป็นองค์ระฆังคล้ายๆกับที่วัดโพงอะครับคือวัดโพงเนี่ยเขาก็เป็นชุดฐานโบลูกฟัก2ชั้นเหมือนกันแล้วก็มีชุดฐานเชิงแล้วก็ยอดเนี่ยก็เป็นองค์ระฆังก็ผมลองสเก็ตเจดีย์ที่วัดพระรูปเป็นลักษณะวัดโพงนะครับก็สัดส่วนจะประมาณนี้คือคนเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณแค่ฐานชั้น2เท่านั้นเองส่วนฐานเชิงแล้วก็ส่วนคูหาเนี่ยจะอยู่เหนือคนขึ้นไปแล้วก็นี่ผมใส่ซุ้มพระพุทธรูปลงไปด้วย4ทิศโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเนี่ยมันจะมีร่องรอยการยื่นคูหาออกมามากหน่อยโดยรวมเนี่ยคืออยากจะสื่อให้เห็นว่าถึงแม้ว่าอันนี้มันจะเป็นอิฐสมัยทวารวดีนะครับมีแกลบเยอะก้อนใหญ่มากแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารื้อมาจากที่อื่นแล้วก็ออกมาสร้างเจดีย์องค์นี้หรือเปล่าเพราะว่ามันคล้ายกับเจดีย์ในสมัยอยุธยาช่วงอยุธยาตอนต้นนะครับประมาณครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่19ถึงพุทธศตวรรษที่20หรือว่ามันเป็นเจดีย์รุ่นแรกจริงๆคือแบบประมาณว่าเก่าก่อนปี1893ก็อันนี้ไม่สรุปนะครับคือฝากเอาไว้เป็นประเด็นคำถามละกัน